ข่าวนี้จริงๆไม่อยากอ่านเพราะที่ฉันเป็นคนที่สยองกับแมลงสาบมากยิ่งตัวเล็กๆยิ่งรู้สึกขนลุกขนพอง ตอนนี้ใครกินข้าวดื่มน้ำอยู่นะทำใจร่มๆสังเกตสังกาให้ดีๆเพราะโซเชียลแห่โพสต์อันนี้คุณเคนโดฮะดูดน้ำไปจนจะหมดแก้วอยู่แล้วไอ้น้ำแข็งใต้รอดอ่ะมันมีลูกเป็นสัตว์เดี๋ยวๆดูดีๆไข่มุกหรือเปล่าไข่มุกบ้านคุณล่ะไหนเป็นลีลีขนาดนั้นเอาไปดูพร้อมกันคุณไปใส่ความเขาเปล่านี่ เขาเขียนอย่างนี้เลยศูนย์อาหารในห้างแห่งหนึ่งย่านบางนาค่ะมีแมงสาบตัวเล็กๆเยอะเลยนี่นี่คุณกันโดนนี่เดี๋ยวซูมหน่อยซูมหน่อยสิ ไม่ใช่ไข่มุกใช่ไหมไม่ใช่หยองไข่มุกมันคงไม่มีขานะคุณนะมามันตัวเลยอ่ะน้องโพสต์แบบนี้ค่ะน้องบอกว่ามากินข้าวนะคะกับน้องตรงบางนาซื้อน้ำมากินแล้วก็ดูดคุณคิดดูนะดูดจะหมดแล้วอ่ะแล้วพังงะแบบมันมีหลายตัวมากอ่ะคือแต่ละตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีคือจะอ้วกแทนน้องสยองจริงๆคือมองไม่เห็นเพราะตอนซื้อมันเป็นน้ำอัดลมเข้าใจใช่ไหมมันก็เป็นน้ำดำสีเข้มๆอ่ะสีเข้มๆอ่ะโอ้ยเบื้องต้นผู้โพสต์ก็เลยไปแจ้งกับพนักงานกดน้ำค่ะแล้วก็เขียนแล้วก็แจ้งคอมเพลนไปทางห้างพนักงานกับคนดูแลเขาขอโทษนะแล้วก็ขอให้พนักงานเนี่ยมีการเช็ดตู้กดน้ำให้แบบเรียบร้อยอย่าเพิ่งขายคนอื่นแล้วผู้โพสต์ก็บอกว่าได้คำขอโทษแล้วแหละแล้วก็บัตรรับประทานอาหารชุดข้าวมันไก่120บาทครับก็ปลอบใจอ่ะคุณได้120ไปกินข้าวมันไก่ก็ยังดีอ่ะไม่เอาอ่ะฉันกลัวล่าสุดคนโพสต์บอกแบบนี้บอกว่าได้รับหนังสือขอโทษจากเป็นอย่างเป็นทางการจากบริษัทที่จัดการดูแลศูนย์อาหารแล้วนะทางบริษัทได้งดใช้งานไอ้ตู้น้ำอัดลมที่พบลูกแมงสาบแล้วเพื่อสั่งการให้พนักงานเนี่ยดูแลและทำความสะอาดพร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบทำความสะอาดสถานที่บริการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าคุณใครที่รู้จักแมลงสาบและธรรมชาติของมันจะรู้ว่าเมื่อมีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยครับแปลว่ามันมีไข่อยู่แถวๆนั้นแล้วแมลงสาบ1ตัวเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยดูสารคดีนะแมลงสาบ1ตัวนะมันจะมีไข่นะเป็นร้อยเลยฮะแล้วเวลาลูกมันออกมาคุณมันจะออกมาเป็นฝูงอ่ะเป็นขโยงอ่ะยุบหยับ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 แล้วขามันที่เป็นซี่ๆอ่ะฮะก็จะมีแบบโอ้คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแมงสาบเนี่ยนะฮะขามันอย่างที่คุณกมลพรบอกถ้าไปเข้ากล้องจุลทรรศน์อ่ะคุณมันมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดทั้งเชื้อโรคโอ้ยคุณเพียบเลยคืองานเนี้ยน้องต้องไปตรวจสุขภาพหน่อยมั้ยมาหลายตัวเหลือเกินมากันทั้งโคตรอ่ะเต็มแก้วเลยอ่ะน้องปีเตอร์นะหรือน้องแมลงสาบนะเป็นตัวแพร่เชื้อได้ดีมากในโลกใบนี้มันเป็นสัตว์ที่อยู่มาอย่างยาวนานมากกว่าคนอื่นอีกอ่ะโอ้ยไม่ไหวละเปลี่ยนเรื่องเถอะสงสารคนรับประทานอาหารเย็นจริง